สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเอกก็จะไปร้าน The Summer House นะคะก็กดลงไปตามนี้เลย The Summer House นะคะแล้วก็กดเส้นทางเริ่มก็ไปตามแผนที่เลยนะคะที่อยุธยานี่เองคนขับก็เดี๋ยวมาดูกันนะที่ว่าร้าน Summer House นะคะมีดียังไงตามมาเลยใช้ทางออกเข้าสู่อำเภอบางปะอินวัดพนัญเชิงวรวิหารเป็นอาคารเหมือนอาคารแบบงงๆที่ได้ก็จอดงงเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยก็คือจะเป็นที่นี่นะ The Summer Houseเป็นด้านในนะจะเป็นห้องแอร์เราด้านนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะคะเอาท์ดอร์ก็แล้วแต่ละกันนะคะว่าใครจะเลือกนั่งแบบไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูแบบว่าวิวโดยรอบก็น่ารักนะเป็นคาเฟ่แบบว่าเล็กหรือเข้าไปเลือกด้านในก็ได้นะเข้าไปทางด้านนี้เลยเดี๋ยวตามมาแล้วกันนะคะก็เราเข้ามาเลือกที่นั่งบริเวณตรงนี้นะจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเอาท์ดอร์แล้วก็ด้านในกว้างเหมือนกันนะวันนี้คนเยอะนะเป็นร้านกว้างเป็นนี่เป็นด้านนอกนะคะแล้วก็อันนี้เราก็ได้เมนูมาแล้วนะคะได้เมนูมาก็จะมากินอันนี้อันนี้เราจะสั่งเป็นตัวช็อกโกแลตนะคะเป็นช็อกโกแลตเย็นนะคะแล้วก็ขนมเรามากินขนมกิบกิบขนมเราเลือกเป็นอันนี้ให้ดูแบบนึงนะนี่เป็นสมิธบานาน่านะคะก็คือจะเป็นกล้วยเชื่อมแล้วก็จะเป็นไอติมมะพร้าวนั่นเองSummer Peach อันนี้จะเป็นไอตัวนี้เขาบอกเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะอันนี้แม่เก่งนะเนี่ยสานี้ไม่ได้หาข้อมูลมาละสี่ตัวนี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอร่อยไหมนะมาแล้วหน้าตาดีมากๆเลยช็อกโกแลตเย็นแล้วก็ชิมกันแล้วกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมเลยแล้วกันไอติมมะพร้าวแล้ว
ก็กล้วยเชื่องนี้ถ้าพูดถึงแล้วก็ธรรมดาไม่ได้แบบเท่าไหร่เนาะชอบกินไอติมไผ่ทองมากกว่าเอางี้ละกันนะใช่ไหมก็อันนี้คือไอติมไผ่ทองที่นี่ซัมเมอร์ไอซ์ชอบในความสดชื่นมีกลิ่นมิ้นเป็นสาระแหน่นี่เองนะคะก็สดชื่นดีก็ถือว่าก็โอเคเดี๋ยวมาลองสักหน่อยถ้าคนชอบแบบช็อกโกแลตแบบเค็มๆก็ถือว่าโอเคเลยนะแต่สำหรับเราชอบแบบออกจะหวานหน่อยนึงอันนี้ก็คือข้นข้นนะคะก็ถือว่านั้นที่เราไอติมก็เลยแวะมาหาของกินที่นี่นะคะก็มาตามรีวิวนะก็มาลองแล้วนะคะก็ถ้าใครแวะผ่านมาไหว้พระนะคะก็แวะมาทานที่นี่ได้นะคะที่ซัมเมอร์